ไอ้แคนกลับบ้านทางเดียวกับมีเลยครับมีอยู่คอนโดตรงไอ้แคนกลับบ้านทางนั้นเลยครับกับเพื่อนผมด้วยครับปลอดภัยครับพวกจ่าไปสอบปากคำชาวบ้านแถวนี้ดูว่าใครมีเบาะแสอะไรที่พอจะสาวถึงตัวคนร้ายได้บ้างครับผมจะถามเรื่องป้นนะครับป้นอะไรป้นรถขนเงินครับป้าเมื่อไรเมื่อเช้าครับคนร้ายกี่คนสองครับป้าป้นไปเท่าไหร่5ล้านขอบใจมากที่ให้ข้อมูลครับป้าคนนี้คนร้ายเว้ยไม่เคยดูหนังเหรอวะสุดท้ายอ่ะคนร้ายแม่งคนใกล้ตัวเว้ยเลอะเทอะแล้วมึงหักมุมไงหักมุมคนรอบตัวมีน่ะไม่ค่อยชอบตำรวจคนเกลียดตำรวจอ่ะเรื่องปกติอยู่แล้วแต่บางคนก็ชอบตำรวจนะเพราะว่าตำรวจบางคนเนี่ยก็น่ารักดี